ใครๆก็คงจะรักแฝดจ้านิสัยดีมีมารยาทหนุ่มไบท์เวียนคืนแทนขวัญใจเหล่านางเอกไปแล้วแหละจ้ะแม่กำลังฮอตสุดๆไหมใช้เฉพาะในกลุ่มแฟนคลับเท่านั้นนะคะสำหรับ2หนุ่มไบท์วชิรวิทย์และวินเมทาวินพอล่าสุดคืนแทนเป็นขวัญใจนางเอกสาวๆหลังจากมีโอกาสร่วมงานล่าสุดนี้บันเทิงซอย18ได้มีโอกาสไปเจอ2หนุ่มในงานเปิดตัวโออิชิกินทีพัซซีเลยจะต้องถามถึงประเด็นความฮอตกันสักหน่อยจ้ะโดยก่อนหน้านี้เองทั้งคู่ได้มีโอกาสร่วมงานกับ2นางเอกแถวหน้าของเมืองไทยอย่างสาวมินพิชยาและเต้ยจรินพรค่ะในทั้ง2สาวเนี่ยเอ่ยปากแบบว่าปราบปลื้มในตัว2หนุ่มมากๆเลยเพราะว่ามีมารยาทที่อ่อนน้อมรู้จักหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดีและหนุ่มไบร์ลวินยังบอกต่อว่าไม่คิดว่าจะมีพี่ๆในวงการมาปลื้มเพราะทั้งคู่เนี่ยก็ปลื้มพี่ๆอยู่เหมือนกันเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆครับตอนแรกที่เจอก็รู้สึกเก่งๆนะแต่พี่ๆน่ารักชวนคุยก็เลยทำให้ผ่อนคลายไปมากเลยครับในการทำงานร่วมกันต้องขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสพวกเราทั้ง2คนครับอีกทั้งงานนี้เอง2หนุ่มเองยังได้ขนความสนุกไปเสิร์ฟให้เราแฟนคลับได้กรี๊ดกันสุดพลังเริ่มจากการพูดคุยถึงเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาแถมโยนโมเมนต์หวานๆใส่กันตลอดรวมถึงเปิดตัวกิจการทริปสุด Exclusive และไอเทมแสนเซอร์ไพรส์บัตรโดยสาร MRT Limited Edition Line by Lewin พร้อมลายเซ็นรวมทั้งกิจกรรมลิงซ้ายและรับของขวัญที่ระลึกให้เราแฟนคลับได้เก็บไว้ฟินกันทวีคูณเลยล่ะค่ะซึ่งคู่จิ้นฟินระเบิดนี้ได้เตรียมเสื้อสีสวยๆใช้สวมจริงจากการถ่ายโฆษณาตัวนี้มาให้แฟนคลับร่วมประมูลกันอีกด้วยปิดท้ายที่ความหันษาโดยมินิคอนเสิร์ตที่ทางโออิชิจัดให้เต็มๆจ้ะเป็นการมอบความสุขแบบล้นปลีโดยไฮไลท์พิเศษของ2หนุ่มเตรียมมาก็เป็นเพลงสุดฮิตที่แฟนๆช่วยกันร้องเสียงแบบกุกก้องฮอเลยแหละค่ะอย่างคันกูคนนั้นต้องเป็นเธอและอย่างคู่กันซึ่งเชื่อว่าหลายคนหากได้เจอ2หนุ่มแล้วที่ไปร่วมงานกับศิลปินคนไหนก็ย่อมมีเสียงตอบรับที่ดีแบบนี้เป็นแบบมืออาชีพอย่างแท้จริงเพราะว่าใครๆต่างก็หลงรักในความเป็นไบท์วินแฟนจินและแฟนจริงกันสุดๆไปเลยล่ะค่ะ